รายการลดช่องว่างตอนวิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีมี2วิธีคือวิธีแรกนำเงินได้แต่ละประเภทที่ได้รับระหว่างมกราคมถึงมิถุนายนมาหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแต่ค่าลดหย่อนนั้นหักได้เพียงครึ่งหนึ่งของปกติเหลือเท่าใดเป็นเงินได้สุทธิแล้วนำไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาวิธีที่2นำเงินได้ที่ได้รับในครึ่งปีแรกซึ่งมีจำนวนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปมาคำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้นั้นแล้วเปรียบเทียบดูว่าวิธีใดจะมีจำนวนเงินภาษีมากกว่าก็ให้เสียตามวิธีนั้นรายการเสริมสร้างความรู้ทางภาษีอากรจากกรมสรรพากร